ะเมื่อกี้คุณพัดพูดถึงหนุ่มอะไรไปจอมกุกจอมกุกใช่เดี๋ยวทีน่าจะพาไปดูหนุ่มวีคือจะบอกว่าอยากจะหยุมหัวนี่สอบไปรู้ต้องใช้คำนี้แต่ไม่ใช่ที่น่าจำได้นึงเออดูแก่มากเลยเมื่อกี้ทำไมอ่ะเหมือนแบบคุณป้าจะหุบหยุมหัวหลานใช่คุณตอนนี้วัยรุ่นก็ชอบแบบอยากจะหยุมหัวแต่ไม่ใช่หยุมหัวโอลิเวียนะหยุมหัวตัวเองนี่แหละเพราะว่าอิจฉาจริงหนุ่มวีเขาแบบไปกระซงกระซิบที่เขาอยู่งานด้วยกันแล้วก็แบบคุยกันแบบที่ใส่ชุดดำๆป่ะมันไส้เหลือเกินงั้นผมว่าอิจฉาหนุ่มวีเหมือนกันโอลิเวียโมนิโกใช่ใช่เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้ค่ะด้านสมาชิกวง BTS นะคะทั้ง7คนมาในชุดสูทหลากสีนะคะแน่นอนต้องเป็นของแบรนด์ Louis Vuitton นะคะที่ดูแล้วก็สดใสทั้งวงจริงๆค่ะงาน Grammy Awards ครั้งที่64นะคะเปิดงานด้วยโชว์ของ Silk Sonic นะคะของ Bruno Mars แล้วก็ Anderson Park นะคะทางด้านวง BTS ก็ขึ้นโชว์เพลง Butter นั่นเองบนเวทีให้กับเหล่าอาร์มี่ทั่วโลกนั้นได้ชมกันแล้วก็กรี๊ดกันนะคะส่วนนักร้องสาวสวยนะคะ Olivia Rodrigo ค่ะก็ขึ้นเวทีมาเพื่อรับรางวัลแรกนั่นก็คือรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะคะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของ Olivia Rodrigo นะคะในงานแกรมมี่ปีนี้นั่นก็คือการที่คิมแทยองหรือว่าวีแห่งวง BTS นะคะที่กระโปรยเสน่ห์นี่คุณชมภาพนี้นะคะใส่นักร้องสาวสวยด้วยการกระซิบข้างหูพร้อมกับทำหน้าหล่อละลายใจสาวๆนะคะให้เธอนั้นได้เห็นค่ะโดยช็อตนี้นะคะเรียกได้ว่าทำเอาเหล่าอาร์มี่ทั่วโลกต่างก็อิจฉาโอลิเวียนะคะแต่ว่าคุณพัทผมอิจฉาวีฮะอันนั้นแน่นะคะซึ่งนอกจากโอลิเวียโรดริโกแล้วเลดี้กาก้านะคะก็ได้มีการพูดคุยกับวีอย่างน่ารักแล้วก็เป็นกันเองแบบสุดๆด้วยค่ะโดยเลดี้กาก้าแล้วก็วง BTS นะคะต่างก็ได้เข้าชิงสาขา Best Pop Duo Group Performance เหมือนกันในปีนี้ชอบความที่วีเขาแบบกระซิบแต่แม่เลดี้กาก้าเราก็เอาแก้มชิดไปเลยสิจ๊ะจุ๊บแก้มไปเลยนะจ๊ะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้มีภาพให้ดูกันนะคนที่ประกาศรางวัลเพลง Kiss Me More เนี่ยคือ Avril Lavigne คุณเหมือนเดิมมากใช่ใช่เหมือนแบบสตาร์เอาไว้อะอยากได้เคล็ดลับหน้าเด็กกับหน้าตอนนี้เนี่ยยังหน้าเหมือนเดิมเลยใช่แล้วคือนะก็เดี๋ยวรอดูเพลงใหม่ของเธอด้วยนะเห็นว่าก็โอ้โหยังคงสไตล์ของเธอเหมือนเดิมเลยนะครับ